เปิดบ้านที่ไทยน้ำฝนกุลนัทไม่ขออยู่ร่วมกัน3คนเปิดใจน้ำฝนกุลนัทเคยมีรักแรกแบบลับๆกับคนในวงการโดยโลดแล่นในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานจนนางเอกสาวขวัญใจสู่ตำแหน่งคุณแม่ลูกหนึ่งที่หุ่นเป๊ะหน้าสวยไม่มีเปลี่ยนสำหรับน้ำฝนกุลนัทที่วันนี้ได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและความรักที่เต็มเปี่ยมแต่กว่าจะมาเจอรักแท้ที่ลงตัวนั้นสาวน้ำฝนก็ได้บทเรียนและเรียนรู้กับคำว่ารักที่ไม่เคยประสบผลสำเร็จทั้งนี้ทางด้านสาวฝนก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการพร้อมกับเปิดใจเรื่องราวความรักที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนโดยบอกว่าฝนเคยมีความรักกับคนในวงการมาก่อนความสัมพันธ์ครั้งนั้นไม่มีใครรู้เพราะเป็นพระเอกในฝันขณะเดียวกันคบกัน 7-8 เดือนก็เลิกกันถามว่าเกิดจากอะไรก็บอกว่าเพราะเขานั้นมีอีกคนหนึ่งอยู่และความรักก็กลับเข้ามาอีกครั้งสู่คนในวงการบันเทิงอีกครั้งเขาเป็นเด็กใหม่เพิ่งเข้าวงการมาความที่เราสองคนคบกันแล้วเขาก็ดังมากที่เราเลิกกันเป็นวันที่เหมือนแบบเขามาพูดว่าเลิกกันเถอะฝนเราก็เฮ้ย 2-3 วันเขาก็กลับมาร้องไห้ร้องเหมือนเด็กเลยเขาก็บอกว่าฉันรู้แล้วว่าในอนาคตฉันจะต้องเสียใจแต่ตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวในความรักครั้งอดีตที่เธอได้นำออกมาเล่าในรายการล่าสุดนั้นเธอได้มีครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นและมีลูกสาวที่น่ารักด้วยกัน1 คนค่ะ